ครับเดินทางมาถึงคู่เอกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสอบถามความพร้อมให้ครับเป็นการแข่งขันในมวยรอบไก่ทอด5ดาวเงินล้านและที่น่าสนใจครับยังไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนด้วยนะครับเดี๋ยวให้น้องทั้งคู่แนะนำตัวครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาคนที่อยู่ในชุดประจำตำแหน่งก่อนแนะนำตัวหน่อยครับบุญหลงคลองสะพูรีสอร์ทอยุธยาครับหรือบุญหลงเกียรติชัยเดิมนะส่วนน้ำเงินครับวีรพลเล็กวอวันชัยครับวีรพลเล็กวอวันชัยมวยอาวุธหนักเลยนะครับเดี๋ยวสอบถามบุญหลงก่อนที่จะปล่อยไปลดน้ำหนักนะครับวันนี้มาเกินเท่าไหร่เนี่ยมาสอบครั้งแรกเลยเกินจุดเจ็ดครับเกินจุดเจ็ดครับเยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะสบายๆใช้เวลาน่าจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ผ่านพิกัดครับส่วนการฟิตซ้อมอยู่เพชรยินดีแล้วครับนะครับซ้อมมากี่วันในไฟนี้ก็เป็นเดือนครับเป็นเดือนเลยเหรอครับนะผลงานล่าสุดเราต่อยไว้ใครอ่ะฟุกน้อยครับอ๋อชนะฟุกน้อยไว้ที่นี่แหละครับผมแล้วก็หายไปนานเหมือนกันนะเราไปทหารอ๋อแล้วตอนนี้ยังเป็นอยู่ไหมเป็นอยู่ครับแต่ว่าออกมาชกได้ครับขอลามาชกได้ครับผมนะครับส่วนการฟิตซ้อมเนี่ยเราปั้มกับใครบ้างเราลงนวมกับใครบ้างปั้มกับอาชนัยครับแล้วก็สมรักน้อยพวกนี้ครับโอ้ก็หลายคนเลยครับผมหัวกะทิทั้งนั้นเลยนะของเพชรยินดีเนี่ยครับนะครับส่วนแผนการชกเราวางไว้ยังไงดีเราเป็นมวยซ้ายอ่ะก็จังหวะฝีมือครับตามเกมครับถอยเตะถอยเตะถอยต่อยอาจจะมีเดินบ้างอะไรบ้างอาจจะมีเดินบ้างอยู่ที่เกมใช่ไหมครับผมส่วนคู่ชกเนี่ยเขามีอะไรน่ากลัววีรพลเล็กอ่ะไม่ได้ศึกษาเลยครับอ้าวแล้วแบบนี้เรียบร้อยไหมเนี่ยไม่ได้ศึกษาเกมการชกเขาเรียบร้อยไม่เรียบร้อยนะครับเราก็มีแผนอยู่ในใจละครับเดี๋ยวค่อยไปแก้เกมบนเวทีถูกต้องไหมครับอ่ะสุดท้ายก่อนจะไปลดน้ำหนักต่อนะครับปีนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ22ครับมาจากจังหวัดกำแพงเพชรครับกำแพงเพชรนะครับน้ำหนักไปปล่อยของเราเท่าไหร่เนี่ย58ครับประมาณ58กิโลอ่ะฝากแฟนมวยชาวกำแพงเพชรแล้วก็แฟนรายการนิดนึงครับว่าวันนี้เป็นยังไงชกคู่เอกช่องทรูครับก็ขอให้ชาวกำแพงเพชรช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับผมทำไม่เต็มที่ครับครับผมนี่เสียงบุญหลงไปดูรูปร่างช่วงชกชัดๆเลยยกแขนหน่อยยกแขนหน่อยทั้งคู่ใครยาวกันเฮ้ยพอๆกันเลยนะปล่อยบุญหลงไปลดหนักก่อนขอบคุณมากครับผมมาดูวีรพลเล็กกันบ้างช่วงชกก็ถือว่าได้กันครับนะครับแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยเราลดเร็วกว่าครับเราลดเสร็จประมาณ7โมงก็เสร็จแล้วอ่ะครับใช่ไหมวันนี้110 117ครับวันนี้117มาเท่าไหร่จุดหนึ่งครับเกินไป 0.1 ครับไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีครับส่วนการฟิตซ้อมเนี่ยเราเก็บตัวอยู่ที่ค่ายไหนครับเนี่ยวอวันชัยครับ X Silicon เก่าครับอ๋อวอวันชัย X Silicon อยู่แถวหลังโรงเรียนศึกษานรีป่ะครับใช่มั้ยช่วงนี้มีใครมาซ้อมมีใครมาทวนเชิงบ้างมวยซ้ายมีมั้ยมีปากัดมีตะกูชัยครับแล้วมีมวยซ้ายมั้ยไม่มีครับอ้าวมวยซ้ายไม่มีแล้ววันนี้เราจะปวดหัวอ๋อเทรนเนอร์อีกคนนึงครับแล้ววันนี้เราเจอกับมวยซ้ายจะปวดหัวไหมเนี่ยเขาเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธก็น่าจะน่ากลัวเลยนะครับเราวางแผนยังไงบังตีนซ้ายครับบังคือยกบังใช่ไหมยกบังแล้วทำยังไงอ่ะแล้วก็ต่อยเข่าครับแล้วก็มีแทงเข่าแล้วก็มีต่อยหมัดครับมีทุกอย่างครับมีทุกอย่างมีทุกลูกเลยส่วนผลงานของเราเป็นไงบ้างครับหลังๆแพ้น้องยศจิตเสกาครับล่าสุดนี่คือแพ้น้องยศครับวันนั้นเราบังแข้งซ้ายไม่อยู่อ่ะโดนตัวศอกกันครับอ๋อไปโดนศอกแล้วแตกหรือยังไงโดนจมูกครับโดนจมูกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหายใจไม่ออกครับหายใจไม่ออกก็เลยแพ้ไปครับคือโดนจมูกแล้วเหมือนจมูกมันยุบเหรอครับมันหายใจไม่ออกครับเลือดออกเยอะครับเลือดออกเยอะด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็น่าจะรัดกุมขึ้นครับอ่ะสุดท้ายนะครับการฟิตซ้อมเนี่ยยืนยันแล้วว่า 100% นะ 100% ครับน้ำหนักตัวไม่มีปัญหาครับปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ22ครับน้ำหนักปล่อยของเราเท่าไหร่57ครับก็ไล่ๆกันเขา5758เรามาจากไหนบ้านเกิดสุรินทร์ครับสุรินทร์ฝากแฟนมวยชาวสุรินทร์นิดนึงว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างชกคู่เอกมวยมันวันศุกร์ช่องทรูครับช่วยแชร์ผมด้วยนะครับวีรพลเล็กครับวันนี้ทำไม่ผิดหวังครับครับไม่ผิดหวังนะครับนี่แหละครับเสียงของวีรพลเล็กวอวันชัยนะครับเจ้าตัวยืนยันแล้วครับว่าวันนี้ไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังครับ